คนเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีทางเดินแล้วความจริงทางของเรามีแล้วแต่ว่าบางคนก็เดินไม่ถูกทางหรือไม่แสวงหาทางให้ถูกต้องชีวิตคือทางเดินของคนที่เกิดมาทุกคนเชื่อว่าสืบไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มียั้งบางคนนึกว่าเราหยุดแต่ที่จริงชีวิตของเรานี้ไม่เคยหยุดเลยทุกลมหายใจชีวิตของเราก้าวไปตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีชีวิตของเราจะสืบเนื่องไปจากการเป็นเด็กจากการเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวจากการเป็นคนวัยอายุมากไปถึงวัยชราก็จะสืบเนื่องไปถึงวันสิ้นชีวิตถึงวันตายของทุกคนแต่การที่เราได้ดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าสืบเนื่องมาด้วยสติปัญญามีกำลังกายใจของเราที่จะทำกุศลให้กับตัวเองได้มากแต่ว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสเดี๋ยวก็ถึงทีเราก็ไม่ได้สละเวลามาทำการที่เรามีโอกาสและได้สละเวลามาเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราโชคดีของพวกเราที่เรายังมีเวลาเข้ามาหาธรรมะเข้ามาศึกษาชีวิตจิตใจที่เป็นความสงบการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราว่าเราจะแสวงหาความพ้นทุกข์ทำความสงบให้เกิดขึ้นให้มีอยู่ในดวงใจเราบ่อยๆเพราะไม่งั้นแล้วทุกคนก็วุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์ใจมากกว่าสุขใจมีแต่เรื่องกังวลมากกว่าการปล่อยวางมีแต่ว้าวุ่นมากกว่าการทำจิตใจให้ว่างให้สงบ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มามองเห็นใจของเราว่าทุกข์นี่ยังไม่หมดไปจากพวกเราทุกข์ยังตามมาที่ใจเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธรรมะคือความสงบไม่รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีล5ศีล8ให้เข้าถึงวิธีทำสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธินั้นทำให้เป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้จักคำว่าสงบใจได้การที่เราสงบใจไม่ได้นั่นเราจะเห็นอยู่เนืองๆเลยว่าคนมีทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ใช่ความคิดคนอื่นให้เราเป็นทุกข์แต่เรามารู้ว่าทุกข์มันมีเนี่ยจนเราได้มาปฏิบัติธรรมเรามารู้จักความสงบจึงจะรู้ว่าความสงบไม่ดีความไม่สงบเป็นทุกข์ เหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ย ตามใดที่ตนเองยังพอใจอยู่ในเหล้าในการพนันในบุหรี่อย่างเงี้ยเสพติดพวกเนี้ยเราไม่เห็นโทษมันเลยว่ามันมีเห็นว่ามันดีทุกอย่างใครจะว่าไม่ดีเราจะโกรธเราจะนึกว่าคนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรของดีว่าไม่ดีของไม่ของดีมันว่าเป็นของเสียความรู้สึกของเราจะค้านกับคำที่เขาว่าเพราะความเห็นของเราไม่ตรงกันแต่พอเราเลิกปุ๊บเราไม่ดื่มพอเราไม่ดื่มเหล้าปุ๊บพอเลิกได้แล้วเรารู้สึกว่ามองเห็นการกระทำที่เราแล้วมาทั้งหมดเลยว่าไม่น่าทำเลยกินเหล้าแล้วเมาแล้วพูดเลอะเลือนนึกจะด่านึกจะว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่ได้เกรงกลัวไม่เกิดความละอายการที่เลิกได้เราจึงจะเห็นโทษมันไม่ดีนี่ยกสมมุติให้ฟังไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่ว่าเรื่องคนเมาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสงบเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพอเรามาสงบแล้วเราจึงจะรู้อ๋อใจที่ไม่สงบนี่มันไม่ดี
มันเป็นทุกข์ไปตลอดเวลาทุกข์เพราะความคิดความคิดทำให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราหยุดคิดได้เราสงบได้จึงรู้ว่ามันเป็นความสุขทางใจแล้วเราก็เลยจึงต้องเห็นว่าทางนี้ทางดีเป็นทางที่ถูกต้องจึงคิดประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสไม่มารู้เลยเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ทางที่ไม่สงบว่าเป็นเรื่องดีของเราจะยึดติดแต่สิ่งพวกนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องสอนใจเราให้รู้จักคำว่าสงบแล้วก็ปล่อยวางเป็นชีวิตที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่เราเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ดีแล้วถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องของคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องจิตใจของเราแล้วก็ไม่สามารถจะมาแก้จิตใจของเราได้ไม่สงบก็ไม่สงบอย่างนั้นเองหาทางดับไม่ได้วุ่นวายก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตไม่รู้ว่าจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรบางทีเราก็นึกว่าคนโน้นคนนี้มาว่าเรามาทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ทำตัวเองทำไม่ให้มีศีลทำไม่ให้มีสมาธิทำไม่ให้มีความสงบก็คือใจเรานั่นเองคือไปเห็นผิดๆมาซะแล้วก็เลยยึดผิดๆนั้นเป็นครูไปยึดไอ้ความไม่สงบมาเป็นครูก็เลยได้ครูที่ไม่สงบตลอดไปจิตใจก็วาวุ่นอยู่ตลอดไม่เคยพบความสบายใจสักทีไอ้ความไม่สบายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ใจถ้าใครได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจนี่เป็นตัวหนามยอกอกเป็นหอกค้างแค่ที่คอยทิ่มแทงจิตใจของเราให้เจ็บอยู่ตลอดเวลามันคนที่มีอดีตฝังใจคนเคยทำบาปคนเคยมีความผิดหวังคนที่มีความผิดหวังก็เหมือนคนมีบาปในใจคนที่เคยทำบาปก็เหมือนคนผิดหวังมันก็ฝังใจไว้ทั้งที่คนอื่นไม่รู้แต่แล้วก็คอยคิดอยู่เรื่อยคิดไอ้เรื่องเก่าๆนั่นคิดแล้วก็ไม่สบายใจเล่าร้อนใจคิดแล้วก็กังวลทุรนทุรายอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนเราไม่พบความสุขในเมื่อใครมีอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถจะดับอารมณ์ได้ไม่สามารถจะแก้บาปทางใจได้มันฝังลึกบางคนเนี่ยทำบุญทำซื้อศีลภาวนาทำทุกอย่างทำไปแล้วข้ามอารมณ์เดิมไม่ได้เพราะตัดใจลืมเรื่องเก่าไม่ได้ไปนึกแต่ไอ้บาปเก่าๆที่ตัวเองทำไว้นะพอนึกทีไรมันก็ทำลายความสุขสงบไปทุกทีตัดใจไม่ได้ทันทีเพราะปัญญาไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็จะรู้ว่าอดีตเนี่ยที่ทำไปแล้วนี่มันฝังใจลึกยากที่จะลืมมันยากที่จะปล่อยวางมันยากที่จะตัดมันไปมันเป็นอาบัติทางใจมันเป็นบาปทางใจใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่ทุกข์เราก็ทุกข์จริงๆเราแสดงความสนุกรื่นเริงเบิกบานแต่ใจเราเนี่ยเก็บไว้ถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันมีความรู้สึกอดีตที่ฝังใจไว้สิ่งอันนี้เนี่ยที่คนเราแก้ไม่ได้มันก็เพิ่มกับปัจจุบันไปด้วยเหตุการณ์ที่แล้วมาแล้วก็ผิดหวังไม่สบายใจคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์อดีตมันก็เป็นทุกข์มาแล้วปัจจุบันมันยังเจอแบบนั้นอีกก็ยิ่งทำใจไม่ได้ใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้มันก็ทุรนทุรายหาทางออกผิดบางคนที่ต้องไปกินเหล้าเพื่อมันลืมเรื่องอดีตบางคนต้องไปกินไปเล่นการพนันบางคนก็ไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เงินใช้ทองให้มันเพลิดเพลินแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือการเพิ่มทุกข์เพื่อจะแก้อดีตแต่มันก็ไม่ดับเมื่อเราเดินไปทางโลกอย่างนั้นเท่าไรก็หมดเท่านั้นยิ่งแก่ยิ่งหมดยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ไม่มีใครจะสงบใจได้
ไม่มีใครจะเรียกร้องความสุขคืนมาได้มีทางเดียวนะคือธรรมะธรรมะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่กระทำอีกต่อไปไม่ทำบาปที่แล้วมาอีกต่อไปจะทำแต่กุศลธรรมจะสวดมนต์จะไหว้พระจะภาวนาให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราให้มันมากขึ้นเพื่ออดีตนั้นจะได้ดับไปปัญหาหัวใจมันจะได้คลี่คลายออกไป แต่คนหารู้ไหมว่าที่ทุกคนเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ทุกที่ตามมาก็ขึ้นอยู่กับที่เราทำไว้แต่นี้ถ้าเราจะแก้มันเด็ดขาดไปแก้มันสิ้นสุดไปคือทุกข์ทั้งปวงที่มีอยู่ในใจเราก็ต้องเจริญสมถะทำจิตให้เป็นหนึ่งไว้บ้างเจริญวิปัสสนาพอสงบแล้วเราก็รู้ใจของเรารู้จิตของเราที่คิดอะไรแล้วก็พยายามอยู่กับความรู้สึกอันนั้นคิดอะไรก็ละอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ารู้จักที่เกิดแล้วก็รู้จักที่ดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดับทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ใครท่านบอกทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์มันก็ดับตรงนั้นดีใจตรงไหนก็เสียใจอยู่ตรงนั้นเสียใจตรงไหนก็ดีใจตรงนั้นฉะนั้นคนเราที่ทุกข์ทุกข์เพราะจิตใจมันไม่สงบทุกข์เพราะโลภโกรธหลงมาครอบงำใจท่านก็บอกให้แก้ตรงที่มันมีอยู่แก้ตรงที่ใจไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบก็ดูมันตรงไม่สงบแล้วมันก็สงบมันคิดมากก็ดูตรงคิดมากนั่นเองพอมีสติยังคิดได้ตรงนั้นเป็นที่สงบของใจเราฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมก็คือศึกษาตัวเราไม่ให้ลืมตัวเราให้เห็นตัวเราทำความดีไอ้การที่เห็นตัวเองทำความดีเนี่ยเป็นหลักทางใจเรามาทำมาทานศีล5เราก็รู้ว่าเราเนี่ยมีศีลสมาทานศีล8เราก็รู้ว่าเรานี่มีศีล8มีหลักทางใจแล้วถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่ไปนรกขอให้ตายในยามมีศีลอย่าไปตายตอนไม่มีศีลถือจะเจ็บจะไข้อย่างไรเราก็มีศีลการทำสมาธินั่นคือให้เราตั้งมั่นไม่ทอดทิ้งศีลธรรมศีลก็ทำให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บความแก่ความตายไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวต่างๆพอยึดมั่นในศีลธรรมการที่เราหลักมีหลักมีศีลมีสมาธิเนี่ยทำให้เรามั่นคงได้มากแต่ก่อนเราเป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนคิดมากปลงไม่ตกมีความกังวลเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่คิดอะไรก็กระสับกระส่ายทั้งคืนทั้งวันเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีศีลมีสมาธิแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมารู้จักคำว่าพุทโธขึ้นมาพอมาพุทโธมากๆขึ้นมันชักตัดใจได้ลืมเรื่องอดีตได้ไม่ค่อยกังวลกับอนาคตจะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่ค่อยทุกข์ใจการงานมือเหมือนเดิมแต่ความทุกข์มันไม่มีเท่าเดิมความสบายใจมันมีมากกว่าเดิมเพราะมันไม่กังวลมันไม่ห่วงมันตัดได้มันปลงได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นเครื่องห้ามพอเป็นอย่างนี้แล้วจึงได้รู้ว่าออกความสุขมีในตัวเราถ้าสมัยก่อนเรานี่ห้ามใจอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรมันก็คิดของมันไปเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาการที่ไม่เห็นธรรมะคือการไม่เห็นทางดับทุกข์นั่นเองการคนที่เห็นทางธรรมะคือเห็นทางดับทุกข์หรือว่าเรากำลังเดินไปตามทางดับทุกข์ชีวิตเรามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักนี่เรามารู้จักแล้วรู้จักว่าเนี่ยวิธีเนี้ยเป็นวิธีทำใจที่ดีถึงมันจะไม่สงบ 100% แต่ก็มันก็ยังรู้จักคำว่าสงบมันยังรู้จักคำว่าสบายใจได้
คนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะร้องว่าฉันเป็นสุขหนอมีพัตติยะองค์เดียวที่ร้องว่าเป็นสุขหนอหรือพระผู้มีธรรมะพระพุทธเจ้าออกบวชจึงได้ร้องว่าเป็นสุขหนอแต่พระองค์ปฏิบัติอยู่6ปีพระองค์ทุกข์มากไม่ได้ร้องว่าตัวเองเป็นสุขเลยแต่พอพระองค์บรรลุแล้วพระองค์จึงได้ร้องว่าพระองค์เป็นสุขหนอที่นี่เป็นสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอพัทยะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ลาออกบวชเห็นว่าสมบัติพัฒนฐานเนี่ยอยู่แล้วมันไม่สงบใจการแสวงหาธรรมะคือมาอยู่ที่บ้านคงไม่สงบแน่ก็เลยออกบวชเป็นกษัตริย์ออกบวชพอออกบวชแล้วก็ปฏิบัติมันก็มีแต่ความสงบอย่างเดียวมีแต่ความสุขมันดื่มแต่ความสุขดื่มแต่ความวิเวกเรื่องเดือดร้อนใครจะมาทูลอย่างนั้นนี่ไม่มีใครมาทูลถ้าอยู่เมืองนี่มีคนทูลทั้งวันทั้งเรื่องนอกวังเรื่องในวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเองก็วุ่นวายพอมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุธรรมจิตก็ว่างไม่ค่อยไปรับรู้อะไรแล้วตัดเรื่องทางโลกหมดก็เลยไปนั่งตรงไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขจริงๆสุขจริงๆคนทั้งหลายก็เอ๊ะพระองค์นี่ทำไมเทศไม่เป็นได้แต่ร้องสุขหนอสุขหนอสุขจริงๆใครจะไปฟังเทศก็ไม่เทศให้ใครฟังเทศของท่านก็คือสุขจริงๆสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรคนก็ไปถามพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์นั้นจึงร้องแต่สุขหนอสุขจริงๆก็บอกว่าก็ท่านทุกข์มาก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทุกข์กับการของบ้านของเมืองเพราะปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมากที่แก้ไม่ตกแต่พอมาบวชแล้วท่านไม่มีอะไรคนที่ไม่มีห่วงอะไรนะมันก็สุขสิคนมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกคนมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีคนมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีหลานก็ทุกข์เพราะหลานมีเงินทองก็ทุกข์เรื่องเงินทองมีบ้านมีเรือนก็เป็นห่วงกังวลมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่ยังไม่ได้มาอยากจะได้มาให้มากแล้วก็เสียดายทุกข์ใจที่เสียไปและกังวลรักษากลัวจะเสียไปอีกไม่อยากจะให้เสียอันนี้มันเป็นความทุกข์เหมือนกับคนที่มีบุตรตายอย่างเงี้ยโหไม่น่าจะตายจากเราเลยมันยังเด็กยังเล็กอยู่และขนาดคนเด็กเล็กตายแล้วเราก็กลัวอีกว่ามันจะเสียไปอีกเสียทั้งเก่าทั้งใหม่ความทุกข์เพราะมีบุตรมันก็ทุกข์เรื่องอย่างนี้ทุกไปทุกอย่างไอ้ตัวเรานี่ไม่เป็นห่วงหรอกขอตายแทนเขาแต่เวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาตายจริงเราก็ตายแทนก็ไม่ได้เจ็บแทนก็ไม่ได้จึงว่าพอสลัดหลุดออกมาแล้วมาอยู่คนเดียวจึงว่าสุขหนอสุขหนอสุขเพราะไม่มีห่วงไม่มีสมบัติแต่คนสมัยนี้เขานึกว่าการมีอะไรนั่นแหละคือสุขขอให้มันมีทุกอย่างคงจะเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับพวกเราว่าการที่มีแล้วไปยึดติดน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นการที่มีแล้วไม่ยึดติดน่ะเป็นสุขทีนี้คนเราพอมีมันก็ติดเหมือนกันเพราะมันเป็นของรักของชอบใจมันของดีเนี่ยไม่ใช่ผ้ากี่ริ้วเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าเรานุ่งใหม่ๆเนี่ยเรารักเราชอบแม้มันสวยจริงๆชุดเนี้ยเราตัดมาด้วยราคาแพงแต่พอเวลามันเก่าแล้วชุดนี้ใช้ไม่ได้เป็นผ้าคีริวโยนทิ้งไปก่อนนั้นหยิบก็ต้องค่อยๆหยิบแต่พอมันเก่าแล้วตีนขยี้เลยเช็ดเท้าเลยก็ได้ทำไมไอ้ชุดนั้นเนี่ยไอ้ชุดที่เราทะนุถนอมเนี่ยมันกลายเป็นผ้ารองเท้าไปได้ ถ้าทำใจได้เหมือนตอนที่เราทิ้งเป็นผ้าคีริวมันก็สบายไอ้ของที่เรารักเราทำมาทำใจเหมือนเราทิ้งผ้ากี่ริ้วไปทิ้งไว้เช็ดเท้าได้ถ้าตัดใจได้งั้นโอ้สบายก็เป็นสุขหนออีกชีวิตคนเรานะหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันทุกข์จนถึงก็ทนไม่ได้ท
ทุกข์ก็ต้องหาทางดับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องพัดภาคไม่มีอะไรใครจะสมหวังปรารถนาได้ทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่มีใครปรารถนาได้อะไรทุกอย่างเลยมันทุกข์พอๆกันอย่าไปคิดว่าคนมีเขาสวยเขาคงจะสบายกับเราเนาะเขาสบายอย่างนี้แต่เขาก็ไปทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอ้เรานี่ทุกข์อย่างนี้แต่เราก็สุขเราก็สุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าไอ้คนขอทานเนี่ยไม่เคยผูกคอตายเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าตัวตายแล้วคนไอ้คนที่มีปัญหากับทุกวันนี่โดยมากกับคนที่มีเงินมากแล้วก็เสียเงินไปเสียใจมากเอาไม่อยู่เลยถึงก็เป็นโรคประสาทนอนไม่หลับคลุ้มคลั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะมันมีของดีมีของสวยของงามของดีมากของสมหวังมากแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยเสียใจมากไอ้คนที่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสียมันไม่มีอะไรจะหายไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยไม่เสียดายไม่เสียใจเหมือนไอ้ของที่เราหายเนี่ยของไม่มีค่าไม่เสียดายหรอกแต่ถ้าของมีค่าโอ้โหเสียใจจังเลยของเราลักมันหายไปซะแล้วใครมาขโมยของเก่าๆเราไปเอาไปเถอะเราไม่เสียใจเลยขโมยของเก่าแต่ถ้าเอาของใหม่ไปเราเสียใจเพราะความมีมากเลยทำให้เราเป็นทุกข์มากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทางที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้แล้วว่าใจของเรานี่อ่อนแอใจของเรานี่ปลงไม่ตกแน่ล่ะถ้าเราอะไรเสียหายไปนี่เราต้องทุกข์แน่ล่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้ามันเกิดผิดพลาดไปสักขณะนี้เราทนไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเราไม่เตรียมใจไว้เพราะใจเราอ่อนจะทำไงจะทำให้เรารองรับสิ่งพวกนี้ได้เมื่อมันเสียอะไรไปทำไมเราจะวางเฉยได้จึงจะทำใจมันสุขหนอได้ทุกหนอจะได้ไม่ตามมาวิธีทางที่เรามาเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจของทุกคนเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ไว้ก่อนทั้งนั้นเลยแก้ไว้ก่อนที่จะมีทุกข์ปัญหาที่ยังไม่เกิดเราแก้ไว้แล้วพอเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันก็ไม่เป็นทุกข์การเสียสละการละปล่อยวางนี่เป็นเรื่องแก้ใจตัวเองการที่เสียสละละปล่อยวางไม่ได้เนี่ยคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางสงบหาวิธีปฏิหาวิธีฝึกใจของเราให้มันควบคุมอารมณ์ให้มันมีสติยังคิดไว้ได้เมื่อเราทำไปจิตใจก็เข้มแข็งอดทนต่อสู้ไม่ค่อยหวั่นไหวกันนี่มีเรื่องอะไรมันก็ปลงได้ปล่อยได้ละได้ช่างมึงช่างมันได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้พวกเราก็เอาแต่ทุกข์กันอย่างเดียวแบกทุกข์กันอย่างเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นแหละเพราะใครๆเกิดมาก็วุ่นวายใครๆเกิดมาก็มีความคิดทุกคนแต่เราจะมาคิดเอามันทางที่สงบทางที่รู้จักความดีการที่เรามาประพฤติศีลธรรมเนี่ยเป็นการที่ยกฐานะทุกข์ออกไปทำให้เราได้คุ้นเคยแล้วก็ได้พิจารณาได้เห็นวิธีทางดับทุกข์พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยอยู่เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราตลอดชีวิตเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ศีลธรรมเท่านั้นน่ะคุณกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นของเอาไปได้คนหนึ่ง เขาตลบไปได้โยมคนหนึ่งก็อยู่ที่พิษณุโลกไปทำบุญเก่งทำบุญทำจริงๆทำจนขึ้นชื่อเลยมีพระนิมนต์พระเนี่ยเวลาหน้ามีนั่นนิมนต์พระมาฉันบ้านทลายก็ทำไม่กลัวจนจากคนจนๆเนี่ยมา
ทำบุญไปทำบุญไปก็มีฐานะเป็นอยู่มีกินมีใช้จากไม่มีเงินร้อยก็มามีเงินร้อยจากไม่มีเงินพันก็มามีเพิ่มขึ้นจนสามารถทำบุญได้เป็นหมื่นๆทำบุญได้เป็นแสนๆทำเท่าไรมันก็ยิ่งมาผลที่สุดไอ้คนนั้นถลบไปไอ้คนนั้นทำบาปพอถลบไปพอไปเมืองบอกโอ้ยไปเห็นสมบัติของยายนี่เต็มหมดอะไรๆก็ของยายนี่หมดเลยทั้งยายนี่ยังไม่ตายเลยยายนี่ยังไม่ตายเลยไปเห็นของยายนี่เต็มไปหมดอาหารการกินเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นของยายเนี่ยฟื้นกลับมาบอกโอ้ไปเมืองผีไปเจอแต่ของยายนี่ทั้งนั้นเลยแกทำมันแกไว้ไปปรากฏกับอีกคนหนึ่งได้ไอ้นั่นเลยเชื่อเลยสลบไปเชื่อเลยเหมือนกับนั่งกรรมฐานไปเห็นของยายที่แกยังไม่ตายเนี่ยแกใจบุญมีสมบัติอยู่ในเมืองไปอยู่โลกโน้นเยอะแยะมาเลยของเราไม่มีเลยหาอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้ทำไปพอดีมันยังฟื้นคืนมาได้แค่สลบเราไปเห็นสมบัติของคนที่ทำไปจึงว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันเป็นบารมีของพวกเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกำลังเพิ่มพูนให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบแล้วก็ทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลชีวิตมันจะไม่ค่อยลำบากในการที่เราทำอะไรมันเป็นความลำบากเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ได้สร้างของเราไว้เราไม่ได้สร้างทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้เจริญภาวนาไว้แต่ชาติก่อนชีวิตเรามันจึงได้วุ่นวายปั่นป่วนเอาละชีวิตนี้เรารู้จักทางสงบแล้วเราจะต้องยึดเหนี่ยวทางนี้ให้มันได้บ้างอย่าให้มันเป็นไปอย่างอื่นต้องมาฝึกต้องมาฝนมาอบรมให้มันเกิดความสุขสงบทางใจของเราบ้างให้รู้เรื่องของศาสนาบ้างเหมือนพระเวสสันดรน่ะท่านให้จนหมดให้หมดเลยถ้าให้ไม่หมดยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พวกเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นได้เพราะให้หมดให้แล้วเป็นไงมาได้ทรัพย์มันประเสริฐกว่าทรัพย์พวกนั้นอีกมันได้สหชาติพระพุทธเจ้าให้หมดเนี่ยพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาได้สหชาติมาได้นางแก้วมาได้ปราสาทสามฤดูมาได้นางแก้วซึ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์มาได้ลูกที่ดีแล้วมาได้อะไรอำมาตย์ที่ดีได้ขุนพลได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่มีคุณธรรมมาได้ม้าขันธกะที่เกิดพร้อมกันต้นโพที่เกิดพร้อมกันม้าที่เกิดพร้อมกันในกรุธายีซึ่งเป็นอมาตย์ที่ซื่อสัตย์มีสติปัญญาสามารถที่จะช่วยได้ทุกอย่างอะไรมาได้ของดีทั้งหมดมาพอมาเกิดและคุ้มทองทั้งสี่ทิศก็เกิดขึ้นคุ้มทองมีทรัพย์ติดตามมาเลยมาเกิด ไม่ต้องไปหาเกิดมาพร้อมกับคู่บุญของพระองค์พอพ่อแม่มีลูกอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องชับจ่ายใช้สอยเพราะมีสมบัติติดมาอันที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะไม่ใช่อะไรเพราะทำไว้แต่ชาติก่อนให้ไว้จนหมดให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์เกิดมาแล้วให้ทานอย่างเดียวให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมาคู่บุญเองชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนมีคนแก้ปัญหาให้เสร็จถ้าเรามาเชื่อพุทธเจ้าเราก็มันก็ก็กรรมของเราเนาะที่เราแรงลำบากให้แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเราคงยังไม่ได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าเราคงยังขี้เหนียวตนีเรายังคนมักโลภโกรธหลงเรายังยึดมั่นถือมั่นมากเหลือเกินในการที่ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ทุกชาติเลยไปเกิดชาติไหนเราก็ยึดติดแต่สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่เรื่อย
แต่พุทธเจ้าไม่งั้นถือว่าชาติเนี่ยเป็นชาติที่เราจะต้องทำบารมีเพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าคือโลภโมโทสันอยู่ก็ตายฟรีหมดถ้าเอาบ้านไว้ไม่ให้ใครก็เป็นบ้านคนอื่นถ้าเก็บเงินไว้ไม่ทำไม่ให้ใครก็เป็นเงินคนอื่นมีร่างกายไม่ทำความดีก็เป็นร่างกายคนอื่นคนอื่นเขาก็เอาไปพอมีปัญญาสติปัญญาก็เลยคิดเสียสละได้ทุกอย่างแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายสมบัติพวกนี้เป็นของเราหมดได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ต้องการก็ได้หมดมันเกิดมาคู่บุญต้องนึกอย่างนั้นนะนึกอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราผิดหวังที่เราไม่สมหวังเนี่ยเรามันเสียดายให้อะไรใครไม่ได้อย่างคนสมัยนี้ให้ทานกันนะชอบให้เสื้อผ้าเก่าๆกันยกยาที่เหลือกินแล้วไปบริจาคเสื้อผ้าก็เอาของเก่าๆไปให้ให้ได้ไอ้ของใหม่ๆไม่ให้พอไปชั้นหน้าก็ได้แต่ของเก่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอะไรมันให้ของใหม่มันเสียดายเจได้แต่หารู้ไหมว่าอันนี้สมบัติของเราที่จะไปใช้คาดหน้าไม่ใช่ให้แล้วคนนั้นได้นะให้แล้วเราได้ไอ้ที่เราให้เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยต่อไปเราจะต้องไปได้เสื้อผ้าเก่าๆถ้าเราให้เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็จะได้เสื้อผ้าใหม่ๆให้ของดีก็ได้ของดีให้ของเสียก็ได้ของเสียแต่คนไม่มีปัญญาให้ทานก็ให้ของเสียให้ของไม่ดีนางคนหนึ่งพระมาบินทบาทพระมาบินทบาทมาบินทบาทดินพระสมัยก่อนบินทบาทข้าวตอนเช้าบินทบาทดินตอนเย็นดินเนี่ยเขาปั้นหม้อเขาจะต้องนวดให้ละเอียดจนเนื้อปราณีตเลยถึงจะปั้นหม้อไม่แตกนางคนนี้ก็เป็นลูกสาวช่างปั้นหม้อกำลังนวดดินอยู่พระท่านก็มาบินทบาทแม่เช้าก็มาเอาข้าวเย็นเนี่ยมาเอาดินอีกเลิศคล้ายๆว่าไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็เกิดความไม่ชอบใจลำคาญเรากำลังนวดดินอยู่แต่ดินนี้นวดสปราณีตเลยพอพระมายืนคอยพระสมัยก่อนถ้าจะเอาอะไรก็ยืนอยู่นั่นเนี่ยจนกว่าจะได้แล้วก็ขยำดินดีก็กระแทกลงไปในบาตรเลยกระแทกตูมลงไปในบาตรแบบไม่พอใจทำหน้าย่นๆน่ะอานิสงส์ของที่ตัวเองทำเอาดินละเอียดให้เนี่ยไปเกิดในชาติใหม่เนี่ยเป็นคนจมูกฟิบตาโตปากแบะตีนเกมือเกตัวไม่สมส่วนตัวงองๆงิกๆเขาเรียกว่านางค่อมนางจะปาปีเนี่ยนางจะปาปีผู้มีบาป5อย่างนะมีตามีปากมีหูมีจมูกตีนมือไม่สวยเรียกนางเขาเรียกนางจะปาปีแต่อานิสงส์ของนางเนี่ยขายถูกตัวไม่ได้นะเพราะนางตัวเป็นทิพย์เนื้อนางนี่ละเอียดขายมาถูกแล้วลืมสติเลยเพราะอานิสงส์ที่ทำไอ้ของปราณีตเนี่ยแต่ที่นางถวายนะเพราะไม่ตั้งใจเพราะประชดก็เลยได้ร่างกายที่ไม่สวยพระเจ้าปิดินไปรบทัพแตกทัพกลับมาก็เลยแอบข้าศึกก็มาผ่านมาทางนั้นก็เดินแอบพาผู้คนมาทั้งคืนไอเด็กกำลังสาวๆรุ่นๆมันก็เล่นกันกลางคืนเล่นขับจับกันซ้อนหากันไอ้นางจะปาปีนี้ก็เล่นกับเขาไอ้เจ้าปิดินตรงนั้นก็แอบมาไอ้นี่ก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปจับนี่ก็พวกกันพอจับถูกเท่านั้นไอ้เจ้าปิดินตกตะลึงเลยลืมสติเลยลืมหลงงงงวยมาเลยพอสัมผัสน้ำมือนางเท่านั้นเนี่ยขาดสติเลยมีความหลงรักนางนั่นทันทีถามว่าลูกใครอยู่ที่ไหนก็บอกผลที่สุดขอเอาไปเป็นมเหสีเลยคนทั้งหลายก็ตายทำไมเอามาเหสีขี้เลยมาเงี้ยชาวบดินก็รู้อยู่คนเดียวมึงมาถูกตัวมาอะไรมึงก็หลงเมื่อนั้นเนี่ยพระเจ้าบดินมึงไม่รู้สิมึงมาถูกอะไรมึงก็หลงเมื่อนั้นเนี่ย
กูหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจนางเลยไอ้บุญกุศลนั้นทำให้หลงทำให้เจ้าไปดินหลงด้วยบุญกุศลที่นางทำของปราณีตใส่บาตรด้วยพระเอาไปปั้นบาตรแต่นี่มายังไงก็พระเจ้าไปดินอีกเพื่อนกันมาเที่ยวอยู่คนละเมืองเกิดไปถูกตัวนางนี่หลงขึ้นแค่คนหนึ่งอันนั้นก็ไปเมืองตัวเองไม่ได้จะตายแล้วตกลงขอเพื่อนทำไงทุกทรมานเขาบอกความจริงเขาบอกเขาก็เหมือนกันเอางั้นเราแบ่งกันคนละ7วันแบ่งกันคนละ7วันไอ้นางเลยมีสามีเป็นเจ้าแผ่นดิน2คนเล่าแล้วก็เหมือนหยาบคายคือมันเรื่องของกรรมทำบุญมากเกินไปทำบุญมันทำดีเหมือนกันแต่อีส่วนหนึ่งมันเสียที่มันเป็นไม่ตั้งใจทำไอ้คนพายเรือไปถูกตัวนางก็เลยหลงอีกพายเรือข้ามฝั่งก็เลยได้สามี3คนไอ้คนพายเรือก็ได้ข้ามไปก็ได้นางนี้ด้วยไอ้เจ้าไปดินจำนวนก็ได้เขาบอกว่าไอ้บุญที่ทำไปเนี่ยมันก็เป็นผลบุญแต่ว่านางไม่ได้ทำใจให้บริสุทธิ์มันก็เลยได้สิ่งที่นี้มาเป็นอุปสรรคทำอะไรมันจึงมีอุปสรรคไงคนเราเนาะแสดงว่าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำบุญไม่ทำบุญไม่ได้ละความโกรธทำบุญไม่ได้ละความโลภความจันนีขี้เหนียวหรือความอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยเพราะทำใจไม่ได้แต่ถ้านางทำใจได้นี่จะไม่มีอุปสรรคสิ่งนี้เลยที่นางได้ทำแบบนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคให้ทำให้นางต้องเป็นอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่ถวายดินนั้นทำให้นางเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยจึงว่าทำอะไรมันเป็นบารมีทั้งนั้นแหละถ้าเราทำของเราไว้แม้แต่เอาดินมาถวายพระก็ยังเป็นกุศลส่วนใจ คนเราบางทีก็ไม่คิดก็ยังหวงยังเสียดายอยู่ไอ้สิ่งที่เราทำดีไปนั้นมันเป็นของเราไปทุกแห่งเลยมันจะติดไปชาติหน้าด้วยทีนี้ถ้าเราทำบุญอะไรนี่เราจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องนั่งสมาธิต้องเจริญภาวนาต้องมีการปฏิบัติของเราอยู่เสมอมันจะเป็นเครื่องกำจัดกรรมจะพ้นจากอุปสรรคที่เป็นมารร้ายมาขัดขวางความดีของเราแต่นึกว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันขอให้ปลงว่าเออเราคงทำกรรมแต่ชาติก่อนไหมเราฟังพระเทศน์แล้วเออมันก็น่าจะเป็นจริงเราคงจะทำอะไรไว้ขัดขวางไม่ดีไว้เราจึงมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่พิจารณาแล้วมันก็น่าจะเป็นจริงนู่นเราเชื่อกรรมแล้วเราก็ปลงตกสบายใจก็พยายามชดใช้ให้มันหมดไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาแทนเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะให้ทุกอย่างพุทธเจ้าก็ได้คืนมาหมดเลยให้ลูกก็ได้ลูกที่ดีให้สามให้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ดีให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สมบัติได้ดีกว่าเดิมหมดถ้าให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีเหมือนกับวาจาเนี่ยเราพูดดีเขาก็พูดดีตอบเราเราต้องพูดดีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดดีกันมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างลูกเราเนี่ยพูดดีมาตั้งแต่ในท้องแล้วออกมาก็พูดกับลูกดีมาตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะดีตลอดภรรยาสามีนี่พูดดีกันมาตลอดมันก็ดีตลอดแต่พอรามาเข้าวัดกลับไปพูดดีมันก็ยังไม่ดีกับเราเลยเราจะไปนึกธรรมะไม่เห็นช่วยเลยฉันอุตส่าห์พูดดีมันยังพูดไม่ดีกับเราจะต้องนึกว่ากรรมที่อดีตเราไม่ได้ทำดีไว้มันจึงมาขัดขวางแต่ถ้าเราเริ่มดีมาตลอดมันจะต้องดีตลอดแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังไม่ท้อถอยก็พยายามทำดีต่อไปจนกว่าความดีนั้นมันจะปรากฏมันก็ต้องปรากฏจนได้ไม่ใช่ทำปุ๊บให้มันได้ปุ๊บอย่างนั้นเพื่อจะทำใจของเราให้เกิดบุญคือความสบายใจคือความสงบใจเกิดความเยือกเย็นใจดับความเร่าร้อนใจดับความทุกข์ระทมขมขื่นในดวงใจหรือดับปัญหาวุ่นวายในหัวใจของเรา
เพราะสมองความคิดคนเรามีแต่การปรุงแต่งเก็บความคิดนึกไว้สะสมไว้มากมายไม่รู้จะไปถ่ายเทออกไปทางไหนให้หมดถ้าพูดกันแล้วถ้าเป็นขยะก็เป็นขยะกองใหญ่ถ้าเป็นของปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลที่สะสมหมักหมมไว้ยาวนานไม่ใช่เพียงวันคืนเท่านั้นเทศบาลกรุงเทพเทศบาลเมืองนนท์เทศบาลทั่วไปก็กวาดเช้าและเย็นเช้ากวาดเย็นกวาดก็รู้สึกว่าแทบจะกวาดไม่ไหวมีทุกคนเอามาทิ้งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่กินก็ทิ้งอะไรๆก็มาทิ้งรวมในถังขยะตามถนนหนทางเทศบาลก็กวาดเช้าไม่ใช่น้อยๆเป็นคันๆรถหลายๆคันรถเย็นก็มากวาดใหม่เป็นผู้กวาดอยู่ทุกวันกวาดทางเช้ากวาดทางเย็นยังไม่หมดขยะสักทีเดียวเพราะมีคนทิ้งมีคนทำให้เปรอะเปื้อนอยู่ทุกวัน เพราะคนทิ้งนั้นไม่ได้คิดถึงคนกวาดคนทิ้งไม่ได้คิดถึงคนกวาดว่าคนกวาดนั้นมีคนกวาดเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนแต่คนทิ้งนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนคนขยะกลับไม่ไหวใส่รถลุนและยังต้องใส่รถบรรทุกอีกเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเต็มกรุงเทพเต็มเมืองก็ต้องเอาไปเผาเอาไปทำปุ๋ยถ้าไม่เอาไปทำให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะสิ่งปฏิกูลหมักหมมเป็นของมีโทษมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้นะจึงว่าแค่กวาดเช้ากวาดเย็นนะยังไม่ชนะความสกปรกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเรานี่คือเหมือนเทศบาลเหมือนเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นกวาดตลอดวันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินี่เราไม่มีไม้กวาดเลยสักอันเดียวเราเป็นเทศบาลที่ปล่อยละวางไม่เก็บกวาดเลยก็หมักหมมความคิดต่างๆเช่นเรื่องปัญหาทุกข์ในครอบครัวปัญหาทุกข์ในการงานปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่เราประสบพบเหมือนกองขยะที่สะสมหมักหมมไม่เคยกวาดออกไปเลยคิดมากๆแล้วก็เป็นทุกข์คนเดียวใจก็เศร้าหมองคนเดียวเร่าร้อนคนเดียวท้อถอยอยู่คนเดียวอึดอัดขัดเคืองอยู่คนเดียวเพราะไม่มีวิธีกวาดไม่มีไม้กวาดทำยังไงใจเรามันสะสมเหมือนกองขยะเทศบาลขนาดเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นแล้วยังสะอาดไม่ได้เลยกวาดเช้าสะอาดเช้ากลางวันสกปรกกวาดเย็นสะอาดเย็นกลางคืนก็สกปรกไม่มีเวลาที่จะว่างได้เลยเพราะมีแต่คนเข้ามาทิ้งใจเราก็เช่นเดียวกันเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินเก็บไว้ในสมองนี่จนลกสะสมไว้จนมึนเมาจนมึนเมาจนมัวเมาไปหมดแยกไม่ออกว่าเรื่องอะไรที่มันทุกข์ทุกวันนี้นี่แหละเราจึงมาพิจารณาใจของเราสมองของเราว่าสะสมไปมากแล้วก็ต้องหัดมากวาดมาชำระใจให้มันสงบให้มันว่างให้มันสว่างคือมาทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและทำความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อชนะสิ่งสกปรกในใจที่รกกรุงรังในสมองเรา มันเป็นทางดีที่เมื่อเรากำจัดได้แค่เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการปัดกวาดชำระให้สะอาดเช้าหนึ่งเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิ
ก็เป็นการชำระปัดกวาดตอนเย็นให้สะอาดขณะหนึ่งก็ยังพอสู้กับความสะสมได้ยังจะพอสู้กับสิ่งปฏิกูลที่เราได้รับทั้งหูทางตาเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าไม่กวาดไม่ปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้กวาดเลยไม่ได้เสียแล้วใจคนมีแต่เพิ่มพอกพูนมากขึ้นทุกมากขึ้นเมื่อเรามีหลักของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเป็นเทศบาลที่ดีที่จะชนะความสกปรกชนะความไม่สะอาดรกรุงรังให้เกิดความชื่นบานรื่นเริงในใจของเราความดีที่เราทำไว้นั้นมันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองหยิบใช้ได้แต่ว่าเอาติดตัวไปในภพหน้าไม่ได้หรือเป็นในชีวิตจิตใจของเราไม่ได้มันยังมีความเสียดายอะไรอวรยังมีความผิดพลาดมีการแตกสลายแต่ว่าศีลสมาธินั้นไม่มีผิดพลาดไม่มีแตกสลายไม่มีเป็นอื่นผู้ใดทําไว้ผู้นั้นก็ย่อมเห็นเป็นของเราว่าโรคนี้เราจะพึ่งได้ก็คือศีลทานภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นก็เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเรามาแสวงหาธรรมเหมือนกับเรามาปัดกวาดชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้สะอาดไม่ให้เลอะเปื้อนมันจะทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองวุ่นวายเมื่อเรายิ่งเราขยันปัดกวาดเช็ดตูมากขึ้นใจของเราก็จะร่องเตียนไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องความโกรธเป็นหญ้ารกความโลภเป็นหญ้ารกความหลงเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่หมักหมมอยู่นานความหลงที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักมีปัญญาแยกแยะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีปัญญาแยกแยะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นคนหลงในสังขารและโลกนี้ว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังคิดหมกมุ่นอยู่ในทางโลกไม่คิดแสวงหาธรรมเชื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบทางใจของเราฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางไปสู่ทางธรรมเพื่อจะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นเพราะรู้แล้วว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไปนำไปเกิดในสิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังได้สังคมสมาคมกับสิ่งที่ดีเมื่อเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีแล้วมันก็เกิดความลื่นเลงบันเทิงใจเกิดความสบายใจไม่เป็นทุกข์กับเราเช่นเราได้คบคนดีอย่างนี้คนที่พูดกับเราดีๆทำอะไรก็ไปในทางแนวทางที่ดีไม่ได้จ่อไปในทางที่ไม่ดีเราอยู่กับคนที่ดีเราก็สบายใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขัดเคืองใจแต่พอเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีพูดก็ไม่ดีก็ทำอะไรก็ไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความขัดเคืองเร่าร้อนใจฉะนั้นศีลทานภาวนาที่เรามานี่เราก็มาชำระมาสะสมแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ขัดเกลาปัดกวาดแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันมีความวุ่นวายใจนั้นให้จบไปให้สิ้นไปฉะนั้นการที่เราเลือกทำความดีนั้นก็ถือว่าถูกแล้วใครจะว่าโง่ใครจะว่าเง่าใครจะว่างมงายใครจะว่าไร้สาระใครจะว่าเป็นค่ำครึเป็นคนไม่มีสมรรถภาพอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรามาทำความดีเนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจของเราได้มากเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดนะเราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างบางคนบอกแหมคนเข้าวัดทำไมชอบว่ากันชอบพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็บอกว่าคนเข้าวัดน่ะดี 50% แล้วแต่ถ้าอยู่บ้านนั้นนะจับไม่ถูกเลยก็เรียกว่าโบราณเขาบอกว่ามะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูก
มันกลิ้งตลอดเวลาจิตใจคนหรือว่าใจนี่มันไม่มีว่าจะสงบได้เช่นคนอยู่บ้านบางคนเนี่ยเขาก็ถึงปากถึงคอเหมือนกันใครจะด่าเขาก็ด่าตอบใครจะว่าเขาว่าตอบแต่มาที่วัดเนี่ยไม่มีใครที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกคนก็อยากจะสงบกายวาจาแต่เขาเอาคนวัดไปเปรียบเทียบกับความดีกับความสงบที่มากขึ้นก็เลยมองเห็นว่าคนวัดนั้นมีค่าไม่สูงแต่ยิ่งคนมาวัดนั้นมีค่ามากถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่สังคมภายนอกเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนที่มาเข้าถือศีลถือธรรมนั้นเป็นคนที่สงบแล้วเป็นคนที่พยายามจะปรงที่พยายามจะละแล้วบางคนนี่บอกเมื่อตอนยังไม่เข้าวัดนี่ทำใจไม่ได้เลย ทำใจอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางไม่ได้เลย ดีกว่ามาวัดนี่ดีเสียมากมายแล้วไม่ด่าไม่บ่นไม่แช่งใครซะเยอะแล้วแต่ก็ยังมีบ้างเราก็ยอมรับว่ามันยังมีก็ไม่ใช่ว่าเราจะประกาศตัวว่าคนเข้าวัดจะต้องบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีริ้วไม่มีรอยของความชั่วความไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงพิจารณาเลยว่ามันก็มีคนมีทั้งดีทั้งชั่วที่จะต้องเอาไว้เป็นธรรมะพิจารณาเราไม่ใช่เหมาคนวัดจะต้องดีทุกคนแล้วเราจึงจะเข้าวัดจะต้องพูดเพราะทุกคนจะต้องใจเย็นทุกคนจะต้องเรียบร้อยทุกคนไม่ด่าไม่ว่ากันทุกคนจึงจะเข้าวัดถ้าเรารอให้คนดีหมดทั้งโลกทั้งวัดเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้มองตัวเองแน่นอนได้ทำความดีให้ตัวเองแน่นอนเพราะรอคนอื่นดีซะก่อนเลยตนเองไม่ได้ดีอะไรเลยฉะนั้นเราจะไปรอคนอื่นดีเราต้องทำให้ตัวเองดีเพื่อจะรอคนไม่ดีเข้ามาทำตัวเองให้ดีนั่นแหละรอคนไม่ดีเข้ามาเขาก็จะตามเราเองไม่ใช่ให้เราไม่ดีรอให้คนอื่นดีแล้วเราจึงจะไปตามเท่ากับเราเข้าวัดแบบไม่มีปัญญาไม่ใช่เข้าวัดหาทางดับทุกข์ไม่ใช่เข้าวัดใช้ปัญญาดับทุกข์เราไม่รอใครถือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยได้ชีวิตอันดีแล้วได้โชคชะตาราศีเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วมีวาสนาดีแล้วจะต้องเอากายวาจาใจเนี่ยทำบุญกุศลไปแล้วไปในภพภูมิข้างหน้ามันจะได้ไม่อับพับไม่อับจนเพื่อจะทำเพื่อรอความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ไปรอความดีให้เกิดขึ้นกับคนอื่นทำเพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละจึงว่าทำให้ตัวเองฉะนั้นที่ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาศีลสมาธิเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างไรสมาธิเอาไว้พิจารณาดับทุกข์ที่ใจไม่ใช่นั่งให้หลับตาเป็นตัวแข็งเป็นหัวตอไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขอย่างนั้นไม่ใช่ทำให้รู้ทุกข์ทำให้รู้สุขแล้วเพื่อจะละทุกข์ละสุขทำให้รู้ว่ากรรมดีเป็นอย่างไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเป็นอะไรเราจะได้เดินไปถูกต้องไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อจะทำอย่างอื่นทำสมาธิเพื่อให้สติมันดีใจมันเย็นแล้วเมื่อเกิดทุกข์เกิดความไม่ดีใจเกิดความเสียใจก็เอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาดับความเสียใจเพราะความเสียใจนั้นเป็นความร้อนใจสมาธิเป็นการเย็นใจเราก็เอาความเย็นใจนั้นไปดับความร้อนใจเขาเรียกปฏิบัติมีปัญญาเพื่อดับทุกข์ที่ใจเราเพราะความโกรธความเกลียดความชังความคิดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเราก็มีความเมตตานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็เข้าไปดับสิ่งที่ไม่ดีหมดไปได้ฉะนั้นการที่เรามาศึกษาศีลธรรมนี้มาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ระดับทุกข์เราก็จะได้สมกับที่เราได้เข้าวัดมาแสวงหาธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติจึงเห็นว่าสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีที่เราแสวงหาให้รู้จักทุกข์ที่ใจแล้วก็พยายามดับทุกข์ที่ใจเราวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาก็ขอยุติ
การบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้